โอ้โหครับวันนี้เดี๋ยวนี่แหละครับเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูนะครับว่าปัญหาของรถฟู้ดทรัคเนี่ยเราก็มีนะครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะราบลื่นไปได้อย่างวันนี้นะครับก็เกือบจะเวลาจะประมาณจะเที่ยงแล้วเนี่ยดูนะครับก็มีรถมาจอดขวางเราแทนเราเนี่ยจะต้องมาจอดขายอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าก็มีรถมาจอดขวางเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยเขามาจอดแล้วก็ไม่ได้มาดูนะครับว่ารถอาหารจะต้องมาจอดอยู่จอดขายตรงนี้มันก็เลยเป็นปัญหาของเราตอนนี้เราก็เลยจอดข้างหน้าพอมันไม่ไปหน้าไปหลังอ่ะมันกลางไงเอาไอ้มีลูกค้าไปรอนู้นแล้วใช่ไงจัดของก่อนโอเคคุยกับโรงเรียนที่คุยโรงเรียนเดี๋ยวว่าจะไปคุยสายดีโอเคครับเดี๋ยวผมจะหาวิธีแก้ปัญหาไปก่อนแล้วกันตอนนี้คือเราเข้าจอดไม่ได้นะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะขายของแล้วเนี่ยลูกค้าก็มายืนรอแล้วนะครับถ้าเราเลื่อนรถไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่สามารถเปิดร้านได้มันก็เลยทำให้เราอาจจะเสียเวลาในการขายวันนี้ไปเลยนะครับตรงนี้คือปัญหาของรถฟู้ดทรัคที่มาจอดอยู่ตามที่ตรงนี้นะครับก็มาถ่ายให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าตอนเช้าเนี่ยถ้าเรามาเร็วได้มาเผื่อเวลาหน่อยมันก็ดีนะครับแต่คราวนี้พอดีวันนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราเลยมาสายนิดนึงแล้วมาเจอรถจอดขวางอย่างนี้นะครับก็เลยเข้าจอดไม่ได้ลูกค้าก็มารอตอนนี้ก็เสียเวลาน่าจะอีกสักครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้เข้าจอดจริงๆนะครับจะรีบไปดูก่อนว่าเราจะแก้ปัญหายังไงวันนี้นะครับโอ้ตอนนี้ก็บ่ายสองกว่าแล้วนะครับก็สรุปแล้ววันนี้เราไม่ได้ขับเข้าไปจอดที่เราต้องจอดอยู่ประจำด้านนู้นนะครับรถ2คันที่จอดอยู่ตรงนั้นนะครับก็โดนทิเก็ตเรียบร้อยโดนตั๋วเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเขาก็ต้องไปจ่ายตังค์นะครับโดนตั๋วเรียบร้อยแล้วตำรวจมาให้ตั๋วแล้วแต่ว่าหาคนขับไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้เลื่อนรถไปเราก็เลยต้องจอดขายกันตรงนี้เลยเดี๋ยวตอนนี้ผมก็เลยต้องรีบเก็บของแล้วก็กลับก่อนนะครับเพราะว่าตรงข้างหน้าเนี่ยมันเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนเด็กเนี่ยเราก็กลัวว่าเดี๋ยวประมาณบ่ายสองเกือบบ่ายสามเนี่ยเด็กๆเนี่ยจะออกมาจากโรงเรียนแล้วผู้ปกครองก็ต้องมาใช้ที่ตรงนี้นะครับมารับเด็กนักเรียนนะครับเราก็เลยต้องเก็บก่อนเพื่อรีบกลับก่อนนะครับก่อนเวลานิดนึงนะครับวันนี้เลยก็เลยขายก็โอเคนะครับไม่ได้ดีมากเพราะว่าเราเปิดช้านะครับแล้วก็ยังต้องปิดเร็วอีกนะครับก็เลยอันนี้นะครับก็เลยมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าเวลามาขายของรถฟู้ดทรัคเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีปัญหาเลยนะครับหลังจากที่เรามีที่มีอะไรเรียบร้อยแล้วบางครั้งเนี่ยเวลามาถึงเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องเหตุการณ์ต่างๆอย่างเงี้ยนะครับอย่างคนที่ไม่รู้เนี่ยไม่ได้อ่านป้ายตรงรถโซนจอดรถอาหารเนี่ยเขาก็มาหยอดตังค์นะครับแล้วเขาก็จอดรถเลยบางทีเขาไม่ได้ดูนะครับว่าเวลา10โมงถึงบ่าย2เนี่ยมันจะเป็นที่จอดรถของรถฟู้ดทรัคเรานะครับเขาไม่ได้ดูเขาก็มาจอดแล้วก็ไปเลยเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นสำหรับเรานะครับอันนี้ก็วิดีโอนี้ก็มาแชร์ให้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะครับว่าชีวิตของรถฟู้ดทรัคนี้เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะรีบเก็บของแล้วก็ไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคราวหน้าผมเองนะครับในช่องดีจังทีวีสวัสดีครับอันนี้มือเดียวนะครับอีกมือหนึ่งถือกล้องขอโทษด้วยนะครับสวัสดีครับ